How to Peace นะคะวันนี้ค่ะแพลวคณิตกุลนะคะจะมาพูดถึงสิ่งของที่แพลวชอบและแพลวก็ใช้อยู่เป็นประจำค่ะสไตล์การแต่งตัวของแพลวก็เอาให้เรารู้สึกว่าเราสบายที่สุดในแต่ละวันที่เราไปทำอะไรค่ะคือจะเอาโจทย์ของงานของสถานที่ของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะต้องไปในวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะเตรียมชุดเอาไว้ว่าเราจะต้องไปงานนี้เราต้องไปทำอันนี้ก็เอาเสื้อผ้าที่เรารู้สึกว่าเราใส่ไปแล้วสบายใจด้วยสบายตัวด้วยค่ะแพลวจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่ชุดที่มันแน่นมากเพราะว่ามันไม่สบายตัวค่ะมันจะทำให้เราเวลาจะทำอะไรบุคลิกเราบางครั้งเราจะรู้สึกเป็นห่วงว่าเฮ้ยเรากินเยอะเดี๋ยวพุงป่องเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหลายอย่างมากแต่แพลวจะเป็นคนชอบใส่กางเกงหรือเสื้อหรืออะไรสักอย่างที่สักอย่างนึงอ่ะให้โอเวอร์ไซส์นะคะก็คงเป็นเพื่อนแล้วอันนี้นะคะ My Piece ชิ้นแรกค่ะแพลวก็ชอบแหวนที่สุดเลยนะคะทุกวันจะต้องใส่อย่างที่บอกไปก็จะมีอันที่ทำเองอันนี้นะคะปั้นเสร็จใช่ไหมกลมๆง่ายมากแต่ว่ายากตรงที่ว่าเราต้องเผื่อขนาดเราไม่รู้ว่ามันจะขดขนาดไหนพอเราทำเสร็จปุ๊บเราก็จุ่มลงไปในสีที่เราอยากจะให้มันเป็นแล้วก็ไปเผามันก็จะได้มาก็เลยเป็นแหวนเซรามิกที่พาทำขึ้นมาตอนไปเรียนปั้นนะคะอันนี้ก็เป็นแหวนที่ได้มาเมื่อ5ปีที่แล้วค่ะก็ชอบมันมากครับเพราะว่ามันเป็นดอกไม้จริงแล้วก็รู้สึกเหมือนมีเวทมนต์อ่ะเคยดูจุลสิกปาร์คไหมที่เขามียุงอยู่ในนั้นอ่ะแพลวอ่ะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกันส่วนอันนี้เป็นอันที่ถักแล้วก็ทำขายในตอนนั้นที่เป็นคณิตคราฟช่วงนั้นจำได้ว่าทุกคนออเดอร์อันนี้เยอะมากซึ่งเป็นเดซี่เซตเนี่ยค่ะอันนี้เขาเก็บไว้อันเดียวนอกนั้นขายไปหมดแล้วห้ามหายเลยค่ะMy Piece นะคะชิ้นที่2ของแพลวค่ะก็คือหมวกไหมพรมติดมากคืออันนี้ตอนก่อนหน้านี้มันจะแข็งหน่อยแต่ตอนนี้มันเริ่มใส่ไปเรื่อยๆจนมันนิ่มมากๆแล้วค่ะมันเหี่ยวแล้วเพราะใส่เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้มันจะเข้าพอดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะเลยอะแล้วพอมันยืดทีใช่ไหมคะพวกถักๆมันชอบยืดเวลาเราใส่ไปนะแพลวก็จะเอาเข้าเครื่องอบผ้าไปเลยฟู่อย่างนี้แต่ค่อยๆดูมันหน่อยนะคะเดี๋ยวมันจะหดเกินไปก็แบบไม่กล้าไปไหนเวลาเอาเข้าตู้อบทีก็ดูว่าพอมันเริ่มหดกำลังดีอะค่ะแล้วก็เอาออกมาใส่ได้ต่อค่ะนี่เป็นข้อดีของมันนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยเพิ่งได้มาใหม่มันจะเป็นหมวกที่อาจจะตลกนะแต่แพลวชอบอะพอชอบหมวกไหมพรมเพราะว่ามันใส่แล้วมันสบายหัวบางทุกวันนี้พาไปทำงานนะมันจะอากาศเย็นมากเลยพวกดีเจมันใส่แล้วมันอุ่นแค่รู้สึกว่าพอใส่แล้วมันเหมือนถั่วงอกเปียเดินไปแล้วอยากหน้าโดนตบหัวอะไรเงี้ยอันเนี้ยค่ะแพลวชอบมันเข้ากับคาแรคเตอร์แพลวด้วยนี่ก็คือ My Piece นะคะที่แพลวเอามาร่วมประมูลค่ะกับโครงการ Get Pink นะคะเพื่อผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมค่ะเจ้าสับปะรดที่เอาไว้ใส่โทรศัพท์เนี่ยจะเริ่มต้นที่ราคา199บาทแล้วกันนะคะเป็นผลงานของแพลวนะคะยังไงก็ลองมาประมูลกันนะมันน่ารักจริงๆดูสิมันยืดได้ประมูลกันไหนนะคะเอาไปช่วยผู้ป่วยกันค่ะ